ล้วฉันจะทำยังไงต่อล่ะเนี่ยโอ้โหนี่มันด่านอะไรกันเนี่ยทำไมมันเยอะแบบนี้อ่ะไดโนจังเธอร้องไห้ทำไมอ่ะแล้วเธออยู่ที่ไหนอ่ะฉันยังหาคนที่จะมาช่วยเธออย่าร้องสิเดี๋ยวก็คงหาเจอเองแหละนะไม่ต้องร้องนะงั้นตอนนี้เธอทำคนเดียวก่อนนะเอ๊ะทำไมอ่ะฉันคิดว่ามันง่ายสำหรับเธอน่ะเธอน่าจะทำได้อะไรที่เธอให้ฉันทำอ่ะเธอเห็นข้างหน้าของเธอเป็นด่านต่างๆใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เธอต้องทำเอ๊ะแล้วไม่ได้ไปเกมอื่นเนาะต้องผ่านดินแดนฉันก่อนสิถึงจะไปได้งั้นเหรอแค่ผ่านก็พอสินะงั้นเริ่มเลยเอ๊ะสู้ๆนะช่วยไม่ได้อ่ะนะผ่านทั้งหมดก็พอสินะแล้วเหนื่อยชะมัดเลยไม่คิดว่าแค่นี้มันจะเหนื่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยว้าวสุดยอดเธอเก่งจังเลยขอบคุณนะแล้วจะว่าไปฉันต้องทำอะไรต่อรอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปตามคนมาช่วยเธอรอเดี๋ยวก่อนสิหายไปอีกแล้วสินะทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวอีกแล้วท่านพ่อกับท่านแม่จะเป็นยังไงบ้างอะเลนลูกเรามากินข้าวได้แล้วเดี๋ยวผมลงไปครับ1ชั่วโมงผ่านไปเลนมันนานมากแล้วนะถ้าไม่ลงมาแม่จะขึ้นไปแล้วนะครับครับครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นไปกินข้างบนนะครับไอ้ลูกชายคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยสู้ก็ไม่เก่งแถมยังติดเกมอีกคุณก็อย่าไปอะไรกับลูกมากนักเลยนะไปปล่อยมันไปบ้างเถอะแต่คุณคะคุณก็ได้ค่ะมีของเข้าใหม่ด้วยแฮะอยากได้จังเลยนี่นี่นี่นายเสียงใครน่ะเธอเป็นใครฉันมีเรื่องอยากให้นายช่วยฉันหน่อยน่ะช่วยหน่อยได้ได้สิมีอะไรล่ะว่ามาเลยเข้ามาใกล้ๆหน้าจอหน่อยสิอะไรกันล่ะทำไมต้องเข้าไปในจอคอมด้วยไม่เอาอ่ะไหนบอกจะช่วยฉันไม่เอาอ่ะทำไมต้องไปใกล้จอด้วยล่ะงั้นก็คงต้องเทียลูกหายไปไหนกันแม่ไม่น่าปล่อยลูกเอาไว้เลยออร่าเธ
จเย็นๆก่อนนะหยุดร้องไห้ก่อนสิฉันเป็นห่วงลูกถ้าตอนนั้นฉันไม่ออกไปข้างนอกและอยู่กับลูกลูกคงไม่เป็นแบบนี้หรอกเราลองไปถามท่านแม่ก่อนดีกว่าไหมมานั่งคิดแบบนี้คงไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะไปสิงั้นเราไปกันเถอะลูกทั้งสองมาหาแม่มีอะไรหรือเปล่าทำไมออร่าตาบวมแบบนั้นล่ะลูกคือท่านแม่คือว่าเดี๋ยวฉันเองนะออร่าไม่ต้องร้องไห้นะนี่มันเรื่องอะไรกันมิวคือเทียหายตัวไปครับแม่หลานหายตัวไปงั้นเหรอแล้วเรื่องก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่เทียจะหายตัวไปคือหนูปล่อยให้เทียทำความสะอาดบ้านและลูกก็คงไปเล่นเกมตามปกติแล้วพอหนูกลับมาเทียก็หายไปแล้วค่ะท่านแม่ ไม่ต้องร้องไห้นะออร่าเดี๋ยวแม่จะช่วยตามหาด้วยอีกทีลูกทั้งสองกลับไปพักผ่อนเถอะค่ะท่านแม่เทียแม่ขอโทษออล่าแมวฉันไม่น่าปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวเลยถ้าฉันอยู่ถ้าฉันเลิกโทษตัวเองได้แล้วนะออล่าไม่มีใครอยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้หรอกนะถ้าเธอไปด้วยอีกคนฉันก็คงอยู่ไม่ได้หรอกนะแมวเพราะฉะนั้นตอนนี้เลิกโทษตัวเองได้แล้วนะเรามาช่วยกันตามหาลูกก่อนเถอะนะต้องอยู่ที่ไหนสักที่สิพอนึกถึงเทียแล้วหลานคนนี้เป็นคนชอบเล่นเกมมากนี่นาเอ๊ะดินแดนแห่งเกมงั้นเหรอถ้าจำไม่ผิดมันหายสาบสูญไปแล้วนี่แต่ก็นะเมื่อไหร่ไดโนจังจะมาแล้วเนี่ยฉันเบื่อแล้วนะหิวก็หิวยังไม่ได้กินอะไรเลยอะโอ้ยเจ็บๆๆๆๆๆเจ็บอะไรกันเนี่ยโอ้ยแสบตาหึเสียงผู้ชายนี่อะไรกันอะไปดูหน่อยแล้วล่ะแสบตาชะมัดเลยแฮะที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยนี่นายอะเธอเป็นใครน่ะแล้วทำไมเธอมีปีกด้วยเนี่ยฉันชื่อเทียที่ฉันมีปีกก็เพราะว่าฉันเป็นเทพยังไงอ่ะฉันมาจากดินแดนแห่งท้องฟ้าน่ะหาเป็นเทพเหรอก็ใช่นะสิแล้วนายอ่ะฉันชื่อเรนมาจากดินแดนนักสู้เธอก็โดนพามาที่นี่เหมือนกันเหรอใช่นายเองนั่นหรอที่จะมาช่วยฉันอีกคนนึงอ่ะฉันหาคนที่จะมาช่วยเธอได้แล้วนะเธอไม่ว่าใช่ไหมถ้าเขาเป็นผู้ชายน่ะก็ยังดีกว่าไม่มีคนมาช่วยอ่ะนะเธอเองเหรอที่พาฉันมาที่นี่น่ะใช่แล้วล่ะนายต้องช่วยฉันนะทำไมล่ะที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอถึงต้องพาฉันมากับยายนี่มาด้วยเมื่อกี้ไหนเรียกว่าไงนะเรียกฉันว่ายายนี่เหรอทำไมล่ะฉันจะเรียกเธอยังไงก็เรื่องของฉันสิไอ้ผู้ชายปากเสียเมื่อกี้ว่าไงนะเดี๋ยวๆๆๆจะเย็นๆเลิกทะเลาะกันได้ไหม
แล้วเมื่อไหร่จะได้พูดจ้าว่ามาทำไมต้องพาฉันมาด้วยที่นี่น่ะโดนไวรัสนาซีนะต้องช่วยกำจัดพวกนั้นนะแล้วต้องช่วยยังไงล่ะเล่นเกมให้ผ่านด่านต่างๆยังไงล่ะขอร้องล่ะช่วยฉันหน่อยนะก็ได้ไม่ต้องอ้อนขนาดนั้นก็ได้แหมแพ้คนขี้อ้อนหรอกล่ะเนี่ยเปล่าสักหน่อยฉันไม่ได้แพ้คนแบบนี้นี่เดี๋ยวฉันจะไปหาอีกคนมาช่วยนะรอก่อนนะเดี๋ยวสิฉันยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยหายไปอีกแล้วสินะแต่ก็ดีฉันก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนี่นะแล้วเธอมาที่นี่ได้ยังไงกันล่ะอะไรกันเมื่อกี้ยังปากเสียอยู่เลยอยู่ฉันอุตส่าห์พูดดีๆด้วยแล้วนะแล้วจะบอกได้หรือยังล่ะว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไงฉันกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ปกติแล้วก็ได้ยินเสียงของไดโนจังมาขอความช่วยเหลือฉันก็เลยตอบตกลงไปแล้วก็ถูกมาที่นี่แหละงั้นเหรอง้นก็เหมือนกันนะสิเหมือนกันยังไงอะสงสัยยายไดโนจังอะไรนั่นคงจะขอความช่วยเหลือจากพวกที่ติดเกมแบบพวกเรานั่นแหละนะแบบนี้นี่เองสินะเป็นอะไรไปนะ่ะฉันคิดถึงท่านพ่อกับท่านแม่นะไม่รู้ว่าตอนนี้พวกท่านทั้งสองจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คงจะตามหาฉันอยู่แน่ๆเลยยายนี่ก็เป็นคนดีนี่นึกว่าจะเป็นผู้หญิงเอาแต่ใจไม่เอาไหนแบบผู้หญิงคนอื่นๆ อย่าร้องไห้สิถึงพ่อตั้งแม่หนูขอโทษเอ๊ะร้องไห้ออกมาสิไม่ต้องเก็บไว้หรอกนะสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย